สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับทาง Up Future Channel มีข่าวดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อกรุงเทพมหานครได้ครองอันดับที่2เมืองดิจิทัลโนแมดระดับโลกนะครับแล้วก็รวมถึงข่าวการที่ประเทศไทยขึ้นอันดับ3ของโลกในการชำระเงินแบบ e-payment รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับดิจิทัลโนแมดคือกลุ่มคนทำงานที่มักจะย้ายที่ทำงานของตัวเองไปยังประเทศต่างๆด้วยไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีนะครับซึ่งโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวหรือว่าโน้ตบุ๊กเพียงเครื่องเดียวก็สามารถทำงานได้แล้วซึ่งสำหรับประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่หรือว่าภูเก็ตก็ต่างเป็นจุดหมายอันดับต้นๆของกลุ่มดิจิทัลโนแมดโดยเมื่อวันที่24มิถุนายน2565ที่ผ่านมานะครับนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีความยินดีที่เว็บไซต์ Instant Office ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาและรวมถึงการจัดหาที่ทำงานที่ยืดหยุ่นหรือว่า Flexible Workspaceที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลกจากสหราชอาณาจักรได้มีการจัดอันดับให้กรุงเทพมหานครครองอันดับที่2เมืองที่ดีที่สุดในโลกที่เหมาะสำหรับดิจิทัลโนแมด Best Digital Nomad City Globally 2022และยังถือเป็นอันดับที่1ของเอเชียอีกด้วยโดยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าปัจจุบันกระแสดิจิทัลโนแมดหรือว่ากลุ่มคนผู้ใช้ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมกับการทำงานนอกออฟฟิศซึ่งใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลักในการหารายได้กำลังเป็นที่นิยมโดยทางเว็บไซต์ Instant Office ภายใต้บริษัท The Instant Group บริษัทด้านการหาผลลัพธ์การทำงานที่ยืดหยุ่นจากสหราชอาณาจักรได้มีการจัดให้กรุงเทพมหานครเป็นอันดับที่2เมืองที่ดีที่สุดในโลกสำหรับกลุ่มดิจิทัลโนแมดและถือเป็นอันดับที่1ของเอเชียซึ่งเกิดจากการจัดอันดับจาก80เมืองทั่วโลกมีการผ่านการพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆนะครับเช่นความสามารถในการจับจ่ายสภาพภูมิอากาศความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตทิวทัศน์และการขนส่งเป็นต้นโดยกรุงเทพมหานครได้มีการนำเสนออาหารท้องถิ่นที่ยอดเยี่ยมหลากหลายตลาดอาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่มีชีวิตชีวาพร้อมด้วยจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi มากกว่า 15,000 แห่งและรวมถึงที่พักบางแห่งถือว่ามีราคาถูกที่สุดจากทุกเมืองที่ทำการสำรวจซึ่งเมื่อปี2021ที่ผ่านมานะครับทาง Holidoo ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับการค้นหาสถานที่พักผ่อนของเยอรมนีก็ได้มีการจัดอันดับให้กรุงเทพเป็นเมืองที่เหมาะสำหรับการทำงานและการพักผ่อนที่ดีที่สุดในโลกรวมถึงอีก2เมืองของไทยอย่างภูเก็ตและเชียงใหม่ก็ติดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยและนอกจากนี้นะครับทาง Holidoo ยังระบุด้วยว่ากรุงเทพคนส่วนใหญ่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเป็นเมืองที่ดึงดูดนักลงทุนและบริษัทต่างชาติจำนวนมากจึงทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่สามารถหาสถานที่พักอาศัยสำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการได้อย่างสะดวกสบายซึ่งเทรนด์สำหรับดิจิทัลโนแมดนะครับจึงเป็นโอกาสใหม่ของผู้ประกอบการกลุ่มการท่องเที่ยวที่จะปรับสถานที่พักอาศัยจากการต้อนรับระยะสั้นมาสู่การบริการแบบระยะยาวเพื่อทำให้ไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมด้านการท่องเที่ยวและการทำงานอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายรายได้ในวงกว้างทั้งในภาคท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตลอดจนกระจายไปสู่ชุมชนต่างๆอย่างน่าสนใจเรามาปิดท้ายกันด้วยข่าวของไทยได้อันดับที่3ของโลกในเรื่องของการชำระเงิน e-payment นะครับโดยเมื่อวันที่20มิถุนายน2565ที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยข้อมูลจากการสำรวจของ ACI Worldwide ภายใต้ความร่วมมือกับ Global Data ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลระดับโลกและศูนย์วิจัยทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยได้ระบุว่าในปี2564ที่ผ่านมาประเทศไทยมียอดการทำธุรกรรมการชำระเงินแบบเรียลไทม์จำนวน 9.7 พันล้านครั้งซึ่งครองอันดับที่3ของโลกรองจากอินเดียและจีนซึ่งการชำระเงินแบบเรียลไทม์นี้นะครับช่วยเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจคิดเป็น 2.08% ของ GDP โดยอยู่อันดับที่2จาก30ประเทศ
ในขณะที่ปี2563และปี2562ตัวเลขการทำธุรกรรมอยู่ที่ 5.24 พันล้านครั้งและ 2.57 พันล้านครั้งตามลำดับซึ่งการชำระเงินแบบเรียลไทม์ในประเทศนะครับมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมากและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประชาชนทุกช่วงวัยและรวมถึงผู้ประกอบการทุกขนาดอีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินของประเทศไทยนะครับเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานโลกนางสาวรัชดายังได้กล่าวต่อไปนะครับว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบาย National E-Payment อย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจในการทำธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจซึ่งรัฐบาลขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐภาคเอกชนสถาบันการเงินและธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร่วมมือกันอย่างเต็มที่และภาครัฐจะยังคงเดินหน้าขยายงานบริการด้วยระบบ e-payment ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆให้มากขึ้นต่อไปครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ